ยากอยู่นะครับที่นี่หน่อยครับเพื่อนทำเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรครับถ้าเขาจะเกิดทำยังไงเขาก็เกิดครับก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ช้ำนะครับนี่ฮะเพื่อนเห็นไหมถ้าเทียบกับไผ่พวกไผ่ซางมนนะครับเนี่ยเขาจะมีรากแล้วแต่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีรากห่วงต้นมากครับเป็นไผ่พันธุ์ที่ห่วงต้นมากเลยนะครับได้จริงๆพันแล้วครับตัวนี้ช้ำน้อยมากครับเพื่อนมาดูรากกันครับเห็นไหมฮะห่วงรากมากห่วงต้นมากครับขนาดนี้ยังไม่มีรากเลยไม่เป็นไรครับเรารู้เทคนิคแล้วกอหนึ่งนะครับเนาะเป็นกอที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับอ
นี่เพื่อนดูจากไปครับถ้าเพื่อนมีเครื่องขึ้นรูปเป็นชามนะเพื่อนเนาะเป็นจานเนี่ยนะครับสบายเลยหมดเยอะจริงครับเนื่องจากคนด้านหน้าเนาะเลื่อยไปไกลไม่ได้นะแล้วครับอ๋อเนี่ยออกนะครับก็ขนมเอาไว้ยาวๆสักหน่อยนะครับเพื่อนมาดูคนครับมาดูความห่วงต้นนี้ถักไปเลยครับมาดูความห่วงต้นห่วงรากเขาขนาดไหนครับนี่เห็นไหมเพื่อนไม่มีรากเลยขนาดกิ่งที่สมบูรณ์ขนาดนี้ครับเพื่อนเนี่ยยังจะหารากไม่ได้เลยนี่ก็ได้กิ่งพันธุ์ไผ่ที่เราต้องการแล้วนะครับก่อนนี้ได้3กิ่งเนาะนะครับเป็นพันธุ์ไผ่ยักษ์ที่เป็นไผ่ตรงนะครับเรามั่นใจแล้วน่าจะเป็นไผ่จีนนะแต่ไม่รู้ว่าส่วนเป็นชื่อจริงๆทางการเขาคืออะไรนะครับเพื่อนๆท่านใดรู้นะครับก็แนะนำเรามาได้นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรามานะวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูกิ่งไผ่งามๆนะครับแล้วเราก็จะไปทดลองดูนะครับว่างามขนาดนี้แล้วเราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับจะมีฝีมือขนาดไหนนะครับจะทำให้เขาเป็นไหมเนาะนะครับรู้จักประโยชน์ใช้งานนะครับของไผ่ชนิดนี้เพื่อนดูนอกจากลำต้นตรงนะครับหน่อไผ่อร่อยนะครับใช้ประโยชน์ลำต้นได้เพื่อนดูกาบครับกาบใบเขาใหญ่มากนะครับสามารถขึ้นรูปเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับภาชนะเนาะที่ย่อยสลายได้นะครับดีนะคล้ายๆโฟมนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการตามหากิ่งไผ่เพื่อจะไปขยายพันธุ์นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ